เป็นตัวที่แบบ the base of the base เป็น favorite ประจำปีมา3ปีซ้อนแล้วสงบดีชอบมากแล้วก็นิ่มติดกับฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยคุณแล้วก็ฉีดดีกว่านะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย energy แบบสูงมากเวอร์นะคะเพราะว่าเราจะมาทำนะเป็นเฟเวอริตหรือว่าของที่ชายเราชอบประจำเดือนนั่นเองซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะมีมาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเกินมานิดนึงนะคะตอนนี้ถ้าพูดแบบแปลกต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากแอมใส่รีเทนเนอร์แบบใสนะคะคุณหมอเนี่ยให้ใส่ประมาณ1ปีเต็มนะคะเพราะว่ากลัวฟันจะล้มอีกนะคะก็บอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งรำคาญปากอีฉันไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะที่ชิ้นแรกนะคะจะเป็นสกินแคร์ก่อนเลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นของลางโฮมนะคะเป็น Advanced Genifique นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เขาออกมาแอมเนี่ยใช้ตัวเก่ามานานมากแล้วนะแล้วก็ใช้หลายปวดมากๆเลยนะแต่ว่ามีตัวใหม่ออกมาเนี่ยเขาส่งนะคะเป็นขนาดเล็กมาให้ลองนะทุกคนขนาดเล็กแค่นี้ใช้ได้7วันนะคะตอนที่แอมไปเกาหลีเนี่ยแอมใช้ทุกวันเลยนะแล้วก็หลังจากที่กลับมาเนี่ยผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะที่ช่วยผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะให้หน้าเนี่ยเด็กลงอ่อนยาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับกับใครที่นอนน้อยหรือว่าผิวโทรมนะคะแล้วก็พอใช้เจ้าตัวนี้หมดแล้วเนี่ยจะให้ดูขวดใหญ่นิดนึงอันนี้ก็คือตัวที่แอมใช้อยู่นะคะตอนนี้อันนี้เขาจะไม่เหมือนขวดเก่านะทุกคนขวดเก่าเนี่ยเขาจะมีเจ้าตัวเป็นดอกกุหลาบนะคะอยู่แต่ว่าขวดใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่มีกุหลาบแล้วนะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือเนื้อดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลดอาการพวกแพ้นะคะหรือว่ามีรอยแดงผิวไม่แข็งแรงนะแอมคิดว่าเหมาะมากเลยอะถ้าใครที่ผิวอ่อนแอนะคะรูขุมขนไม่กระชับหรือว่ารู้สึกว่าผิวเริ่มมีริ้วรอยแล้วตัวเนี้ยเขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะแอมใช้และแอมรู้สึกว่าแบบชอบมากๆเลยอะแล้วก็ตัวเก่าอะคือแอมใช้มาหลายขวดมากๆจริงๆถ้าเพื่อนติดตามอาจจะรู้ว่าตัวเก่าแอมใช้แล้วชอบมากก็นั่นแหละถ้าใครนะคะที่เป็นสาวกลางคมอยู่แล้วนะคะหรือว่าต้องการเซรั่มที่ตอบโจทย์นะสำหรับแบบหลายปัญหาผิวรวมไปหนึ่งเดียวก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีจริงยืนหนึ่งจริงนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าเราพูดเป็นเฟเวอริตประจำปีมา3ปีซ้อนแล้วนะคะขอแถมนิดนึงเนาะเนื่องจากเป็นตัวที่ชอบจริงซึ่งสาวๆส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะบริเวณรอบดวงตาเท่าไหร่นะแต่แอมเนี่ยเป็นคนนึงนะคะที่เน้นมากเนื่องจากเราเป็นคนนอนดึกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีริ้วรอยบริเวณใต้ดวงตาหรืออะไรแบบเนี้ยมันรักษาได้ยากก็เลยจะทาอายครีมหรือว่าอายเซรั่มเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยที่แอมใช้แล้วชอบมากนะคะจะเป็นของลางโคมเหมือนกันนะอันนี้เขาจะเป็นตัวไลท์เพิร์ลนะคะแต่ว่าเป็นตัวใหม่ที่ออกมาเหมือนกันนะเขาช่วยลดนะคะปัญหาหมองคล้ำบริเวณใต้ตานะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวใหม่เขาจะช่วยบำรุงขนตานะไม่ใช่แค่ดวงตาอย่างเดียวแต่ว่าบำรุงขนตาด้วยหัวเขานะคะจะเป็นหัวลักษณะที่ยืดหยุ่นได้นะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันจะเย็นๆนะคะบริเวณใต้ตาดีก็เลยรู้สึกว่าชอบมากอันนี้คือชอบแบบชอบจริงๆแล้วก็ใช้มานานมากพอมีตัวใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากมาพูดจริงเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบ the base of the base จริงๆนะคะตัวนี้ eye serum นะต่อมานะคะตัวที่2กันบ้างอันนี้เนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่อาหารเสริมกันบ้างนะคะก็เลือกมานะคะเป็นของถูกและดีนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะในเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็จะเป็นของกลูตาแม็กนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะซองเนี่ยเขาก็จะมาเป็นลักษณะซองที่พกพาสะดวกนะคะมีทั้งหมด7แคปซูลด้วยกันนะคะตัวนี้ที่แอมอยากมาพูดถึงเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นกลูตาที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสารสกัดหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้นะคะที่ช่วยเรื่องผิวก็เน้นนะคะเรื่องความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะเขาเขียนมาเลยนะคะว่ามีกูต้าไทโอนวิตามินซีนะคะเมล็ดองุ่นเปลือกสนนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะลดพวกริ้วรอยต่างๆนะแอมแนะนำนะคะว่าถ้าใครจะทานเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาเขียนมานะคะว่าให้ทาน1แคปซูลก่อนนอนนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากการผิวกระจ่างใสแบบเร็วๆนะคะก็แนะนำว่าทาน2แคปซูลก็ได้นะคะก่อนนอนไปเลยเนาะราคาเขาไม่แรงนะคะแค่99บาทเท่านั้นเองนะคะมีในเซเว่นเนี่ยเขาก็มีแบบสารสกัดจากมะเขือเทศอโลเวราเชอร์รี่นะคะส้มเนาะก็นั่นแหละแล้วก็มีซิงค์ด้วยนะคะซิงค์ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยนะเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะให้สิวเราเนี่ยแห้งเร็วมากขึ้นเนาะอีกตัวนึงนะคะก็เป็นของถูกและดีแหละถ้าเกิดใครที่อยากผิวกระจ่างใสก็แนะนำว่าให้กินคู่กันน่าจะดีที่สุดตัวนี้นะคะเขาจะเป็นคอลลาเจนคิวเทนนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีสารสกัดหลายอย่างมากเลยนะเขาจะมีนะคะเป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้เนี่ยทั้งหมด14ชนิดด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าอัดแน่นจัดเต็มมากนะคะตัวนี้เขาจะเน้นนะคะเรื่องความชุ่มชื้นผิวยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสนะก็จะมีนะคะเป็นสารสกัดจากวิตามินซีนะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะแล้วก็มีคิวเทนนะสารสกัดจากทับทิมนะคะลิ้นจี่ส้มอโลเวรานะคะแล้วก็มีวิตามิน E 50% นะคะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆเนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาทั้งหมด12เม็ดด้วยกันนะคะก็ให้ทานก่อนนอนเช่นกันนะทานวันละ2ไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยกับเจ้าตัวแคปซูลของกลูต้าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้เขาจะมาในรูปแบบเม็ดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวกลูต้าเนี่ยเขาจะมาในแบบแคปซูลนะนี้นะคะก็แนะนำนะว่าให้ทานนะคะอย่างละ2เม็ดก่อนนอนนะคะก็เร่งสปีดนะคะให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นเนาะนั่นแหละถ้าใครที่มีปัญหาผิวโทรมนะคะหรือว่าต้องการการเติมแบบวิตามินให้ผิวอย่างเงี้ยแนะนำเพราะว่าเป็นของถูกและดีที่หาซื้อง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากซื้อแบบขนาดใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กไปไม่จุใจนะคะเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะคะจะขายตามดักสโตร์นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เลยนะจ๊ะราคาน่าจะประมาณ200กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่แพงเช่นกันนะคะเป็นของที่แบบกินแล้วชอบนะจ๊ะโอเคมาถึงอันที่3กันบ้างนะคะเข้าโหมดเริ่มต้นที่เมคอัพนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นแปรงลงคอนซีลเลอร์ปกติเนี่ยแอมจะชอบใช้นะคะเป็นตัวแบบบิวตี้เบลนเดอร์นะคะแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยแอมชอบใช้อันนี้มากทุกคนมันจะเป็นฟองน้ำของแบรนด์ Fendi Beauty นะคะคุณแม่ลิลินั่นเองนะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนบิวตี้เบลนเดอร์ตรงที่ว่าบิวตี้เบลนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นขนาดแบบกลมนะเวลาที่แทบแทบไปเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไม่สะดวกอะเพราะมันเป็นแบบกลมมันก็จะชานิดนึงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นด้านตัดมาแล้วซึ่งมันจะลงนะคะรองพื้นเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะแล้วก็หัวด้านนี้เนี่ยเขาจะลงแบบคอนซีลเลอร์ได้ดีเช่นกันสะดวกดีชอบมากแล้วก็นิ่มอันนี้แอมป้ายาพี่ป่านไปแล้วพี่ป่านไปใช้แล้วพี่ป่านชอบมากเลยนะคะอันนี้คือดีจริงๆทุกคนแต่ว่าที่จะมาเมาส์มอยอีกตัวนึงเนี่ยคือเจ้าแปรงลงคอนซีลเลอร์ของเขานะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะชอบใช้ฟองน้ำทั่วไปแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าแปรงคอนซีลเลอร์เนี่ยมันเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้เรียบเนียนดีแล้วก็ไม่ทำให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเป็นเส้นๆด้วยนะคะที่สำคัญแอมชอบเอามาไฮไลท์บริเวณนี้นะคะแล้วก็วันไหนที่แบบเช็ดแปรงแล้วอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็จะเอามาคอนทัวร์บริเวณจมูกนะเอาสีเข้มมาคอนทัวร์นะคะมันจะพอดีกับจมูกพอดีเป๊ะดีมากเลยของ Fendi Beauty คือดีแบบทำมาดีมากจนเรารู้สึกว่าเราต้องมาพูดแล้วเพราะเป็นของที่เราใช้แล้วชอบนะคะคลิปนี้อาจจะมีคำว่าชอบเยอะไปหน่อยนะก็หวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะคะแล้วต่อกันนะคะที่ชิ้นที่4กันบ้างนะคะชิ้นที่4เนี่ยก็เป็นที่เขียนคิ้วนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นแบบฝุ่นนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Bro It by น้องฉัตรนะคะจะบอกว่าเนื้อดีมากแล้วก็เป็นของที่ราคา189บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าแปรงเขาหายไปแล้วแอมจะชอบใช้นะเป็นแปรงที่แอมซื้อมาใหม่นะเพราะว่าเห็นพี่ที่แต่งหน้านะคะเขาแนะนำว่ามันดีนะก็เป็นของ Soiva นะคะเบอร์322นะอันนี้เขาจะขายแยกในร้านซิปโปล่านะคะจะเป็นหัวตัดลักษณะแบบเนี้ยแอมใช้สีนี้นะทุกคนวันนี้ที่แอมทาคิ้วนะคะดูดิคือสีเขาดีมากเลยอ่ะสีนี้ก็ดีคือมันจะไม่ทำให้หน้าดุอ่ะแต่ว่าสีดีทั้งคู่ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นเนื้อฝุ่นที่แนะนำเลยถ้าใครที่แบบเริ่มต้นแต่งหน้าหรือว่ารู้สึกว่าไม่อยากใช้ดินสอเขียนคิ้วเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดก็แนะนำว่าฝุ่นอันเนี้ยไปลองกันเถอะเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะจ๊ะโอเคที่รักมาต่อกันนะคะที่ชิ้นที่5กันบ้างนะคะเป็นลิปที่โดนหลายคนป้ายยามาว่ามันดีแล้วพอไปซื้อมาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนจะเจอเป็นของใครโอ๊ยนี่อันนี้ก็คือลิปนะคะของ YSL นะคะเป็นรุ่นที่เขามีมานานมากแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์86นะจ๊ะที่รักเขาจะมีหลายสีมากนะคะสำหรับรุ่นนี้แอมไปซื้อในดิวตี้ฟรีตอนที่ไปจีนนะคะราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าไทยแต่ว่าแอมไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าที่จีนไม่ถึงพันนะคะนี่มันจะเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อแมตต์จ้ะจะเป็นเนื้อแบบวาวๆซึ่งเวลาทาปากไปอ่ะมันจะให้อารมณ์แบบแอบเซ็กซี่อ่ะแอบแบบบดๆนิดๆแต่ก็มีความผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเธอมันเป็นลิปที่เนื้อดีมากแล้วก็ไม่ทำให้ปากแห้งและที่สำคัญแอมใช้แล้วปากไม่แพ้ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นเฟเวอริตประจำเดือนนะคะแต่ว่าปากแอมที่ทาอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นของนามิ49บาทกับชูชูคิสมาผสมกันนะคะรำคาญปากตัวเองมากเลยตอนนี้คือแบบเหมือนคนปากเบี้ยวเบาๆแต่ก็ช่างเถอะเนาะไม่เป็นไรโอเคขอแถมอีกหนึ่งอันได้ปะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะมาถึงอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำหอมจ้า
เห็นนางมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยแอมไปดูรีวิวนะคะเป็นบล็อกเกอร์ต่างประเทศไปดูหลายคนมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในน้ำหอมที่กลิ่นหวานแต่เซ็กซี่แล้วฝรั่งแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งก็พูดถึงกันเยอะว่าแบบมันหอมมากจนเราไปดิวตี้ฟรีแล้วเราไปดมแล้วก็แบบอยากได้ว่ะแต่ที่เรามีมันก็เยอะแล้วนะแล้วพอครั้งที่2ที่ไปดิวตี้ฟรีเดินทางอีกก็ไปดมอีกก็แบบก็มีเยอะแล้วนะจะซื้อดีหรอแต่พอครั้งที่3ไปเกาหลีมาล่าสุดก็เลยแบบซื้อเถอะนะไหนๆก็ดมมาหลายครั้งแล้วนะคะจะเป็น Good Girl มั้งมันชื่อว่า Good Girl to be bad หรือเปล่านะรูปทรงมันเป็นรูปรองเท้านะคะGood Girl แอมไปซื้อมาจากเดดิฟีอ่ะทุกคนเนี่ย Good Girl นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะในนี้เขาขายอยู่ 3,400 นะคะแต่จำไม่ได้ว่าในเดดิฟีซื้อมาเท่าไหร่นะน่าจะประมาณนี่แหละประมาณ 3,000 นี่แหละแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นนะคะคือมันให้ความหวานมีความอบอุ่นมีความเซ็กซี่ยั่วเบาๆแล้วก็ฉีดกลิ่นนี้เนี่ยเวลาคนที่เข้ามาใกล้ๆอ่ะค่ะเขาได้กลิ่นแล้วเขาก็จะถามว่าใช้กลิ่นอะไรทำไมมันหอมจังอะไรเงี้ยแล้วก็ติดกับฉันแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่หอมมากทุกคนชอบมากเลยพูดแล้วก็ฉีดดีกว่านะคือชอบมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่หวานนิดๆแต่ไม่ใช่หวานแบบขนาดนั้นมันเป็นกลิ่นที่หวานแต่มีความเซ็กซี่มีความแบบบดมีความเร่าร้อนเบาๆพูดไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำหอมที่ใช้แล้วไม่เวียนหัวก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันนะคะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบน้ำหอมติดทนเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่อาจจะต้องมีขนาดเล็กไปเติมระหว่างวันอะไรเงี้ยแต่ชอบมากเลยกลิ่นมันแบบ oh my goodness ทำไมเราเพิ่งเจอกันนะนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรียกได้ว่าเมามอยกันแบบเมามันมากทุกคนก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะคะก็นั่นแหละอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะที่ Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย